วัสดีครับวันนี้จะมาสอนลงแพท 5.0 เพจ 2017 นะครับเดี๋ยวลิงก์โหลดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิธีการโหลดก็ทำตามผมได้เลยนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับมันจะมีไฟล์ทั้งหมด12พาร์ทนะครับสักครู่นะครับไฟล์1ถึง12ให้คุณกดที่ดาวน์โหลด Now ทั้งหมด12พาร์ทเลยนะครับกดดาวน์โหลด Now ถึง12พาร์ทนะครับพอถึง12พาร์ทคุณก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาที่คุณโหลดมาทั้ง12พาร์ทจากนั้นให้คุณคลิกขวาแล้วก็ทำการแตกไฟล์เลยครับพอคุณแตกไฟล์เสร็จคุณก็จะได้โฟลเดอร์ PTE Patch 2017 5.0 มานะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นเพจ2017 Data Pack 2ผมจะเปิดหน้านี้ให้นะครับแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ Data Pack 2ตัวนี้ให้ก็คือลิงก์ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับให้คุณทำการคัดลอกแล้วก็วางเลยนะครับให้คุณวางใน Google เหมือนผมเลยจากนั้นให้คุณกดปุ่ม Enter ครับรอสักครู่นะครับพอ Enter ปั๊บมันก็จะโหลดให้นะครับแล้วให้คุณรอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จพอคุณได้ไฟล์ตัวนี้มาเพจ2017 Data Pack 2ให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์เลยครับพอแตกไฟล์คุณก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับต่อไปก็จะเป็น DT80300E นะครับไฟล์ดาวน์โหลดตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการโหลดก็ง่ายๆครับกดที่ดาวน์โหลด Now นะครับโอเคพอคุณดาวน์โหลดเสร็จคุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มาจากนั้นให้คุณทำการแตกไฟล์พอคุณแตกไฟล์เสร็จคุณก็จะได้ตัวนี้มาครับโอเคต่อไปจะเป็นแคกล่าสุดนะครับโอเควิธีการโหลดแคกล่าสุดก็ง่ายๆไม่ยากนะครับให้คุณเลื่อนลงมาเลยครับมันจะชอบเด้งไปหน้าต่างอื่นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับโอเคเอาสักครู่โอเคครับคอมมันแหลกๆหน่อยนะครับให้คุณเลื่อนลงมาข้างล่างครับคุณจะเห็นคำว่าฟรีดาวน์โหลดให้คุณคลิกที่ฟรีดาวน์โหลดนะครับโอเคสักครู่นะครับโอเคโอเคครับเราจะพักนึงนะครับพอมาขึ้นหน้าต่างนี้ปั๊บให้คุณเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลยคุณก็จะเห็นเวลามันกำลังนับถอยหลังอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นมันก็จะมีโค้ดคุณใส่ตามหมายเลขนี้นะครับมันจะขึ้นอะไรแล้วแต่คุณนะครับผมขึ้น5877ก็ใส่5877โอเคจากนั้นก็รอเวลาเลยครับโอเคสักครู่นะครับใกล้เสร็จแล้วโอเคสมมติว่ามันสมมติว่าเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วให้คุณกดคำว่า Place Download Link นะครับ Place Download Link คลิกเข้าไปเลยครับโอเคครับพอเข้า Place Download Link Place Download Link Place Download Link พูดผิดครับถูกแล้วโอเคพอคุณคลิกเข้ามาให้คุณเลื่อนลงมาเลยครับโอเคสักครู่นะครับคุณก็จะเห็นคำว่า Click Here to Download นะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยครับโอเคครับสักครู่นะครับมันก็จะโหลดแคกเวอร์ชันล่าสุดให้คุณนะครับเพจผมกดยกเลิกไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่จะเป็นแคกที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับเป็นแคกล่าสุดให้เราทำการแตกไฟล์นะครับแล้วก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาขั้นตอนต่อไปจะเป็นแคกเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็มันจะเขียนว่าฟิกแคกเวอร์ชัน 1.04.00 แล้วก็ฟิกนะครับโอเคแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้มันจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับโอเคให้คุณกดที่ดาวน์โหลด Now ครับพอคุณดาวน์โหลดเสร็จคุณก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับจากนั้นที่คุณทำการแตกไฟล์เลยครับพอแตกไฟล์เสร็จคุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับคุณแตกไฟล์ทั้งหมด12พาร์ทแล้วนะครับขั้นตอนแรกง่ายๆครับคุณคลิกเข้าไปที่ PE Pad 5.0 นะครับโอเคข้างในก็จะมีตัวเซตอัพนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมจะทำง่ายๆเลยนะครับให้คุณคลิกขวาที่เพจ2017ครับ Open File Location จากนั้นมาที่ดาวน์โหลดครับให้คุณทำการลบแพทเก่าออกให้หมดนะครับแต่ของเสริมไม่ต้องลบก็ได้นะครับลบแค่แพทเก่าออกโอเคพอ Delete แพทเก่าทิ้งเสร็จก็มาที่ Document ครับจากนั้นหาคำว่าโคนามิแล้วก็มาที่เพจ2017ครับเลือกที่ Save จากนั้นหาคำว่า Edit ครับโอเคสักครู่นะครับEdit เห็นถ้าคุณเห็นแล้วก็ทำการ delete เลยครับโอเคพอ delete เสร็จให้คุณปิดไปเลยแล้วก็เข้า PTE Pad 2017 5.0 นะครับให้คุณเข้ามาจากนั้นให้กดคลิกขวา Run as on setup เลยนะครับโอเคพอ
พอคุณเข้าไปคุณก็จะได้ตัวนี้มาคุณเข้าเนี่ย PDE Pad เข้า PDE Pad Setup มาเนี่ย 5.0 ก็จะได้ตัวนี้มาให้คุณเลือกได้เกมที่คุณติดตั้งนะครับผมอยู่ในได้ดีผมอยู่ในได้ดีผมก็วางไว้ในได้ดีนะครับจากนั้นก็กด Next เลยนะครับโอเคแล้วก็รอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะครับโอเคครับผมปิดไปเลยโอเคคู่นะครับรอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จเหมือนเดิมแล้วก็พอมันโหลดเสร็จแล้วให้คุณกด Setup Setup 1นะครับตัวนี้กด Run เหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกได้เกมที่คุณติดตั้งโอเคเลือกได้เกมที่คุณติดตั้งจากนั้นก็รอมันโหลดเสร็จเหมือนเดิมครับสมมติว่ามันโหลดเสร็จหมดแล้วนะครับให้คุณเข้ามาที่ Data Pack 2ตัวนี้นะครับเข้ามาเลยData Pack 2 Page 2017ครับมาโหลดให้คุณคลิกขวาที่ไฟล์เกมครับ Open File Location ให้คุณเข้ามาที่ดาวน์โหลดครับคุณจะเห็น DT80200E นะครับให้คุณลากเข้ามาเลยครับลากลงไปในนั่งลงไปในดาวน์โหลดตัวนี้เลยเห็นไหมครับโอเคลากลงไปเลยนะครับโอเคพอเสร็จแล้วก็ปิดเลยครับแล้วก็มาที่ DT80300E ตัวนี้นะครับให้คุณทำการลากลงเหมือนเดิมครับโอเคลากลงไปเลยเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนขั้นตอนต่อไปครับให้คุณเข้ามาที่แคปเวอร์ชันล่าสุดครับโอเคให้คุณเข้าไปเลยจากนั้นให้คุณทำการก๊อปแคปทั้งหมดนะครับ12พาร์ท12ไฟล์ผู้ผิดครับ12ไฟล์ลากลงไปเลยนะครับโอเคพอลากเสร็จแล้วให้คุณเข้ามาที่แคปเวอร์ชันล่าสุด V1.04.0 ฟิกนะครับโอเคให้คุณเข้ามาเลยจากนั้นให้คุณเข้ามาที่แคปตัวนี้เข้ามาคุณก็จะเห็นไฟล์ทั้ง4ไฟล์นะครับให้คุณทำการลากลงมาทั้ง4ไฟล์เหมือนกันลากลงมาทั้ง4ไฟล์แต่ผมลากแล้วนะครับลากแล้วทั้ง4ไฟล์จากนั้นให้คุณทำการปิดไปเลยขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นการยัดไฟล์นะครับโอเคคุณเปิดโปรแกรมยัดไฟล์มานะครับสักครู่นะครับโอเคจากนั้นก็คุณยัดไฟล์ตามปกติครับโอเคเดี๋ยวผมจะยัดไฟล์เฉพาะไฟล์แพ็คนะครับโอเคนี่ก็คือจำนวนไฟล์แพ็คทั้งหมดจะมี16พาร์ทนะครับแต่ผมลงของเสริมไปแล้วต่อไปที่ผมจะตีก็คือของเสริมนะครับโอเคแล้วผมก็ทำการยัดไฟล์ไปเลยผมยัดไฟล์เสร็จแล้วผมก็ทำการเข้าเกมเลยนะครับโอเคสมมติว่าเข้าเกมแล้วผมก็จะได้หน้าต่างนี้มาสมมติเข้าเกมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่านักเตะมันอัปเดตย้ายทีมให้เลยนะครับแล้วก็พวกรองเท้าอะไรมันก็อัปเดตนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูนักเตะนะครับโอเคอย่างกาเบียนเคซูก็อัปเดตนะครับเดปายไปลียงเล่นนะครับสักครู่นะครับคอมช้านิดนึงเวลาอัดคลิปโอเคกาเบียนเชสุดตัวนี้ก็อัปเดตนะครับก็จะมาอยู่ในแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับโอเครอสักครู่นะครับมันค้างนานมากโอเคมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรองเท้าเลยนะครับโอเคก็ถือว่านักเตะอัปเดตครบทุกตัวแน่นอนครับโอเคครับพอจะเล่นทีไรมันก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคนี่ก็คือรองเท้าทั้งหมดนะครับรอมาขึ้นสักคู่นะครับมันจะมีทั้งหมด72คู่โอเครอมันโหลดหน่อยนะครับช้ามากโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดไปเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ถือว่ารองเท้าใช้ได้นะครับแต่สนามมันมีแค่16สนามโอเคก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ